ต้อนรับสู่การเกี้ยวชาแนลนะคะตอนนี้เราสองคนอยู่ที่แบ็คแวรูสาขาโนบินนะคะตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่ไดโซหน้าไดโซนะคะจะมีตู้ทั้งหมด1 2 3ตู้นะคะตอนนี้น้องแอมที่ไปได้1ตัวนะคะเพียงเหรียญเดียวแต่ว่าเราไม่ได้เก็บภาพใช่ไหมคะไม่ได้ถ่ายเลยนะคะค่ะตู้เนี่ยก็จอดตู้นี้นะคะคุณเป็นได้ค่ะค่ะเหรียญ10นะคะแล้วถ้าเก็บเด็กนี่มันนับถึง500เลยนะคะซึ่งหนูนะคะก็อย่างที่บอกนะคะตอนที่จะคิดเล่นๆมันได้นะคะแล้วหนูก็จะมาใช้แบงค์หนูนี่แหละค่ะที่ฝากตู้นี้เลยก็ถือว่าเป็นการรีวิวตู้นะคะวันนี้เราแอบมาเจอแล้วก็รีวิวกันสดๆเลยนะคะว่าเป็นการที่แบบเขาเขียนว่าตู้ฝึกทักษะนะคะคือน่าจะเพิ่งมาลงตู้นะแม่ว่าเนี่ยมีกว่า3ตู้แต่ตู้นี้เราแอมคิดได้โดยบังเอิญเหรียญเดียวนะคะเหรียญเดียวอันนี้ตู้หมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้โดยรวมแล้วขาใช้ได้ค่ะค่ะแล้วก็ใครอยู่แถวนี้ก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นได้ใช่ไหมคะก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าคนคิดจริงๆเนี่ยจะขาดมันจะได้หรือเปล่าได้นี่ตัวนี้ได้นี่เนี่ยตัวเนี้ยขึ้นหน่อยมั้ยเดี๋ยวรอนิ่งๆนิดนึงลงๆเบาๆเยอะไปคิดว่าได้มั้ยฮะได้นะปุ๊บโอ้เป็นไงคะขาขาก็ไม่รู้ค่ะว่าเกิดขึ้นแต่ลองคนมั้ยวันนึงรู้ไหมตัวที่ความบกส้มมันติดนิดนึงนะติดอะไรคะขาตรงนั้นน่ะเราไม่เป็นไรขึ้นอีกนิดโอ้ติดจริงก็ไม่เป็นอย่างนี้ค่ะก็เดี๋ยวลองตู้อื่นบ้างแดงค่ะไม่ล่ะคีบไม่ได้สักทีคีบไหมที่นี่ขวาก็ไม่ได้ตัวไหนดีคะไม่ดูแล้วอ่ะชื่ออะไรใหม่หรือย่อกระต่ายนี่ใกล้ๆกระต่ายขาวเหรอคะซ้ายหน่อยขึ้นนิดนึงวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้หนูค่ะแชร์ให้หนู
กดติดตามให้หนูด้วยกด Subscribe ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปที่แฟนเพจของแอนชิเนลด้วยโอเคค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปค่ะสวัสดีค่ะ